7วันแล้วนะคะที่พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้โดยกำหนดโทษสูงสุดคือจำคุก10ปีถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนค่ะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนถึงข้อปฏิบัติว่าสิ่งใดที่สามารถทำได้และสิ่งใดที่ทำไม่ได้ในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.วันนี้จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปฟังกับคุณสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลค่ะครับบทสรุปพฤติกรรมสีเทาที่ห้ามกระทำระหว่างการออกเสียงการทำประชามติมีใจความสำคัญทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับซึ่งกว่าจะได้8ข้อนี้มาทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ใช้เวลาในการประชุมร่วม5ชั่วโมงเลยนะครับคุณธนันพัฒน์ครับก่อนที่เราจะไปดู8ข้อห้ามเรามาดู6ข้อที่ควรปฏิบัติตามร่างประกาศของกกต.กันก่อนนะครับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้หากไม่หยาบคายปลุกระดมข่มขู่หรือว่าบิดเบือนถ้าจะมีการอ้างงานวิจัยก็จะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนะครับส่วนใครที่จะมีการโพสต์หรือว่าแชร์ต้องไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไม่อย่างนั้นจะถือว่ามีความเสี่ยงนะครับส่วน8กฎเหล็กที่ทำไม่ได้นะครับก็คือการให้สัมภาษณ์สื่อด้วยข้อความที่ก้าวร้าวปลุกระดมข่มขู่การส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆส่วนการจัดสัมมนาจะต้องมีหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรสื่อเข้ามาร่วมด้วยแต่ใครที่ชวนกันใส่เสื้อติดป้ายเข็มกลัดรวมถึงริบบิ้นเพื่อที่จะปลุกระดมรณรงค์ให้คล้อยตามอย่างนี้ถือว่าทำไม่ได้นะครับถ้าใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษเท่าเทียมกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อให้รับนะหรือว่าการรณรงค์เพื่อให้รับแต่ทำในลักษณะเดียวกันที่เป็นความผิดก็โดนทั้งคู่นะอย่างที่ท่านยกตัวอย่างมานะครับเป็นว่าพิมพ์เสื้อแต่เขียนบอกรับนะแล้วมันก็ไปเชิญชวนเราเอ๊ะเอาเสื้อนี้ไปใส่แล้วเดินลงไปอย่างนี้ก็ผิดฝ่ายรับก็ผิดครับไม่ใช่ว่าต้องพิมพ์ไม่รับเท่านั้นโดยโทษสูงสุดของการฝ่าฝืนกฎหมายการทำประชามติคือจำคุก10ปีปรับ 200,000 และอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง5ปีโดยกกต.ยังคงย้ำนะครับว่าสื่อยังคงสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติแต่ที่ไม่ปกติอาจจะเป็นบรรดาของแหล่งข่าวนั่นเองครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธุ์ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มผู้นำทางความคิดอย่างน้อย7กลุ่มด้วยกันที่ออกมาแสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่กฎหมายการทำประชามติจะมีผลบังคับใช้ครับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ใช้เสื้อเป็นสื่อสัญลักษณ์แจกแผ่นพับชี้แจง7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญต่อด้วยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยไปแสดงจุดยืนต่อหน้านายมีชัยเลยครับส่วนนักวิชาการมีทั้งคณะนิติราษฎร์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองรวมถึงนายสมเกียรติอ่อนวิมลที่โชว์จุดยืนผ่านทวิตเตอร์ฝากฝั่งของการเมืองแน่นอนครับว่ามีพรรคเพื่อไทยและกลุ่มนปช.ขณะที่ฝ่ายที่ออกมารับร่างรัฐธรรมนูญมี2พรรคด้วยกันคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่รับคำถามพ่วงส่วนจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยังคงแทงกั๊กอยู่นะครับขอย้ำนะครับว่านี่คือความเห็นก่อนกฎหมายการทำประชามติจะถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา22เมษายนคราวนี้เราลองไปดูความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์หลังมีกฎหมายประชามติแล้วนะครับส่วนใหญ่ดันไปประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญกันในสื่อสังคมออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นนายจตุรนต์ฉายแสงกลุ่มหน้ากากขาวส่วนที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงคือนปช.ที่ยังคงยืนยันจุดเดิมพร้อมเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการการทำประชามตินะครับแต่สำหรับฝ่ายรับร่างอย่างกปปส.โชว์จุดยืนเป็นครั้งแรกโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าถูกใจเป็นพิเศษกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่าสุดฝ่ายกฎหมายของคสช.ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าแกนนำมวลชนทั้งสองกลุ่มผิดกฎหมายหรือไม่แต่ที่โดนดำเนินคดีเป็นรายแรกด้วยกฎหมายการทำประชามติคือประธานกองทุนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรเป็นคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตัวเองเลยนะครับครับซึ่งหากเราสรุปสั้นๆตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่านักเลงคีย์บอร์ดจะต้องถูกตรวจสอบด้วยกัน4ด่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ประกาศของคำสั่งหัวหน้าคสช.รวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ที่ห้ามไม่ให้มีการยุยงปลุกปั่นแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และล่าสุดก็คือประกาศจากกกต.นะครับที่ขยายความมาจากพ.ร.บ.การออกเสียงการทำประชามตินั่นเองครับคุณธนันพัฒน์ครับ